ไลท์โรมช่วงที่1สนับสนุนโดยท่านชมครับและนี่ก็คืออาหารมื้อแรกที่เกาหลีครับเรามากินไก่กันเจ้าของร้านหน้าตาคุ้นๆไหมขอบคุณมากขอตามคุณหน้าครับชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะพี่เติ้ลคังคังโฮด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 งพิธีกรรายการชื่อดังของเกาหลีดูหน้าตาตาคิงกินได้ยังคะน่ากินมากเลยกินครับเชิญครับลุยครับลุยมันเป็นไงครับพี่เนื้อรสชาติออกหวานอร่อยดีนะมีกระเทียมนะเผ็ดนิดๆอันนี้ชื่ออะไรนะชื่อนายเจ๊ชื่ออะไรนะอันนี้กี่วอนนะ 18,000 18,000 วอนเป็นเงินไทยก็ประมาณ500 500500เป็นปกติปกติเปิดเมนูก่อนอันนี้ขอกินก่อนนะนี่อันนู้นนี่ผมเปิดหมอเติ้ลแนะนำหน่อยซีฟู้ดไรท์เค้กแต่คุณคุ้นเขาเรียกว่าอะไรต๊กต๊กกิไรท์เค้กนี่เค้กข้าวอ่ะเค้กข้าวต๊กบุกกิต๊กบุกกิกินก่อนกินก่อนแล้วค่อยถ่ายต่อนะครับขอกินก่อนนะครับกินไม่ได้กับใครครับแอคชั่นให้100ครับปิ่มต้ำมากครับเยอะมากอ่ะแต่ละ500ประมาณ500นะดูเต็มต้ากินไก่เป็นตัวกินไก่เป็นตัวเลยวันนี้ยังเหลืออยู่เลย6คนหมดไป6คนหมดไปประมาณ 1,900 บาทตกคนละ12,000 วอนเรียกขอดังExcuse me. Could I have some water? คนอื่นไม่รู้นะครับว่าได้ข้อความหรือเปล่าไม่ใช่คุยกับแม่ครับวันที่27เวลา2ทุ่มแล้วผมไม่รู้ว่าตอนนี้ใครได้ข้อความไปบ้างโอ้โหคุยกับแม่ครับคุยกับแม่แต่พี่อาร์ตยังไม่หยุดนะตัดทิ้งอันนี้ตัดทิ้งครับไม่เอาครับก็ดูแล้วกันครับว่ามาต่างประเทศแล้วสาวๆแฟนคลับคนไหนที่พี่อาร์ตส่งข้อความไปให้แต่ตังค์แบบนี้แต่ตังค์แบบนี้โอ้โหมาครับนี่ครับเจ้าของร้านอันนี้ทิ้งไปเลยนี่เจ้าของร้านครับใช่ไหมฮิวส์โอนเขาบอกว่าไม่ใช่เขาบอกโนบอสเนาะนั่นมีโนของเจ้าของร้านอันนี้คือไอศครีมครับเป็นซอฟต์เสิร์ฟแต่ยาวปี๊ดเลยดูดิเราต้องลองแล้วยาวมากสองพันวอนก็60 บาทเดี๋ยวไปดูนะครับว่าสู้ไอติมกะทิมหาชัยบ้านเราได้ไหมLaos Chinese Bob.
ครื่องสำอางอะค่ะเขามีเครื่องสำอางที่เชื่อมกันค่ะนี่ประมาณแสนฝ่าแสนฝ่าใช่ไม่ก็เก้าหมื่นฝ่ากินฟูดอีกแสนฝ่าเด็กๆเด็กๆเมื่อหนังหน้าไม่ผิวหน้าสดใช่ใช่เดี๋ยวช้อปปิ้งต่อใช่ค่ะไปดีกว่าไปที่ชอบเราวันที่2ของการเดินทางของเราในที่เกาหลีนี่นะครับวันนี้เราจะไปเที่ยวกันแบบเชิงวัฒนธรรมกันสักนิดนึงเพื่อให้เข้าซึมซับบรรยากาศของเกาหลีเขาเราจะไปพระราชวังเกียงบอกนำซานทาวเวอร์ต้องมาอะไรต้องมาอะไรนะอะไรนะที่พักทำไมอันนี้คือที่พักไงอันนี้คือที่พักของเราพอไปนำซานเสร็จปุ๊บเราก็จะไปหาวัดเที่ยวสักที่นึงแล้วก็เดี๋ยวจะไปปิดท้ายกันด้วยที่ย่านฮงอีกยูนิเวอร์ซิตี้นี่ก็บอกว่าย่านนี้วัยรุ่นเยอะแยะมากมายเดี๋ยวเราตามไปดูครับอาบแดดเมืองไทยมีให้อาบไงตอนนี้เราอยู่ที่เป็นแลนด์มาร์คครับภาษาไทยเขาเรียกว่าสร้างแลนด์มาร์คตรงนี้คือแลนด์มาร์คของเกาหลีทุกคนต้องมาทุกคนต้องมาเสียงต้องดังๆไงเพราะว่ามันไต่กันกันน้ำมาเดี๋ยวได้ยินเสียงมันไม่ได้ยินครับผมใส่กรอบกันน้ำรับค่าตัวไหมจะรับค่าตัวไหมวันนี้เราอยู่ที่พระราชวังครับเกียงบ็อกเหมือนในหนังเลยตรงนี้เหมือนในหนังใช่ดูทุกคนก็ต้องมานะใช่ทุกคนต้องมาเราจะเข้าไปดูข้างในไหมโรงทัวร์การไฟฟ้าผมอยากจะรู้ว่าสมัยก่อนนะเขาอยู่กันยังไงครับราชวงศ์นี้ประวัติเหรอประวัติไม่มีที่บ้านพ่อแม่ติดสังเกตุหลีอ้าวยังไงฉากนี้ต้องมีนี่ผมต้องมาดูแล้วไปเล่าให้พ่อให้แม่ฟังต่อจริงว่าครับผมเล่าว่าถ้ามันดียังไงมันเล่นใหญ่ขนาดนั้นไอ้สู้วัดพระแก้วเราได้ไหมหรือว่าไปปักกิ่งก็จะมีเหมือนกันก็ใหญ่ด้วยเสียตังค์ครับท่านเสียตังค์ครับเรามาสเต็ปนักท่องเที่ยวเหมือนว่าพระแก้วไงพูดเกาหลีได้ไหมฟอร์มเดินเข้าไปมึงก็บอกว่าเป็นบัวขาวเป็นบัวขาวไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในครับผมเดี๋ยวเขาไปซื้อตั๋วกันเขาจะเข้าไปดูพระราชวังข้างในกันเชียงบ๊อกไทยก็ต้องมานะต่อไปเราจะไปกินหมูเกาหลีกันใช่ป่ะจันเติ้ลหมูเกาหลีหมูเกาหลี
ครับตะก้องตะก้องตะก้องครับอันนี้เป็นนวัตกรรมของเกาหลีนะใช่ครับใช่ครับผมคาดว่ามันจะเป็นเศษซากโบราณอะไรที่เกี่ยวกับพระราชวังสักอย่างผมว่าเพราะว่ามันตั้งไว้รอบเลยก็มีถุยไอ้นี่ก็ตามไปเรื่อยใช่เสาที่ทรานสฟอร์เมอร์มาปักไว้ไหมใช่ใช่ผู้ต่างดาวปักไว้ทหารเขากำลังจะเดินเขาจะกำลังมีพาเลทกันเหมือนสมัยก่อนที่มีการเดินแลกเปลี่ยนเวรยามกันเขายืนรออยู่ข้างหน้าก็รอเวลาที่จะเดินผัดเปลี่ยนเวรกันแต่ว่านี่เรามาตรงจังหวะไหมไม่ตรงเขายังยืนอยู่ข้างหน้าครับยืนอยู่ข้างหน้านะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าทิเก็ตเท่าไหร่เดี๋ยวถ้าเกิดโชคดีเราจะได้เห็นขบวนทหารแต่งตัวเป็นชุดทหารการโบราณได้ชมกันรายการนี้ไม่มีสาระครับใช่ๆครับอยากถ่ายอะไรก็ถ่ายใช่ครับแสงสวยยังไงไม่รู้ไม่สนไม่สนเรื่องของเจ้าของรายการเอางี้ผมเรามาดูกันว่าค่าเข้าเขาเท่าไหร่ถ้าแพงผมไม่เข้าให้ฝากเพื่อนไปฝากตะกร้องเข้าไปโอเคนะตัว300ค่าเข้านะครับค่าเข้าผู้ใหญ่3,000วอนกำนันนะครับกำนันเงินไทยดิครับเงินไทยไม่มี3,000วอนมันกี่บาท90บาท90บาทไทยครับ90บาทถ้าเด็กก็ 1,500 วอนไอ้นี่ติดตัวเด็ก 1,500 วอนโอเคเข้าใจผมจะจ่ายให้เขาผมไม่เข้าครับเพราะว่าผมฝากตะกล้องเข้าไปครับผมฝากตะกล้องเข้าไปครับเชิญครับ90บาท90บาทแพงงกวิกซื้อมาม่าใช่มั้ยเนี่ยใช่ๆซื้อมาม่าเมื่อวานก็กินมาม่าไปแล้วรอบนึงจะไปเที่ยวผับใช่ครับเก็บเงินไว้กินเหล้าดีกว่าไม่ใช่ไปแล้วผมรอข้างหน้านะย่านนี้เขาจะมีร้านหมู
ร้านเหมือนหมูเกาหลีอ่ะเมื่อกี้เราไปอีกร้านนึงแล้วมันปิดแล้วเลยคนท้องถิ่นพามาร้านนี้ลองดูว่ามันน่ากินขนาดไหนดูตอนนี้กำลังส่งภาษาดูเพราะตอนนี้เขาพูดภาษากินไม่ได้เลยอ่ะเอาไปหมดไหมครับเลยครับคนครับผู้ภาษาจีนไม่ได้เลยใครมาก็ลองแวะชิมกันครับท้องถิ่นที่สุดเดี๋ยวเรารออาหารมาก่อนคิมจิคิมจิเกะคิมจิเกะวันอาหารตามอาหารกลางวันของเราในประเทศนี้ครับเป็นหมูเกาหลีครับดูครับมาถึงที่นี่แล้วต้องกินครับแต่อาจจะลำบากนิดนึงนะเพราะว่าปรุงเรื่องอันนี้เป็นเครื่องเคียงเป็นผักกระเทียมอันนี้หอยมากเขาปอกเป็นต้นหอมรสชาติคล้ายๆน้ำปลานิดแต่แช่น้ำหอมต้นหอมไปเอ้ยหอมใหญ่หอมใหญ่อันนี้ซึมมีจิ้มอันนี้จิ้มช็อปดูครับลองดูว่ามันจะอร่อยขนาดไหนกินก่อนทำให้ปากกินให้ปากออกมา 54,500 ตกเป็นเงินไทยประมาณ 1,500 บาทอิ่มตับครับถูกมากสุดๆใครผ่านมาแถวนี้ก็แวะลองมาชิมได้ยอดถูกไม่เคยกินถูกขนาดนี้ไปเราไปเดินต่อซงชินวูแมนยูนิเวอร์ซิตี้ซึ่งช่วงตรงนี้เป็นย่านที่เขาเรียกถึงย่านช้อปปิ้งของสาวๆแถวนี้นะครับมหาลัยผู้หญิงเยอะมากจริงๆก็มีของขายมากมายวันนี้เราไปรับประทานหมูทะมาหมาไอหมูเกาหลีกันมาแบบหมูทะอุ้ยหมูเกาหลีอร่อยมากและถูกมากครับตอนนี้เรากำลังจะไปคลองซองเกยองอะไรสักอย่างนะครับเราเดินออกไปทางนี้ดูผู้หญิงเยอะมากนี่ครับเราได้รับใบปลิวมาเป็นขนมหวานน่าสนใจครับเราเจอร้านชื่อร้านเดลซูดะมันเป็นญี่ปุ่นหรือเกาหลีเนี่ยมีซูดะอ่านไม่ออกก็ไม่ต้องดูดูน่ากินนะฮะมากลองกินหมดอยู่ชั้น2เดี๋ยวไหนครับน้ำแข็งใสฮะอันนี้โทษอันนี้โทษน่ารักมากพนักงานเขาบอกน่ารักมากเห็นแล้วผมซูมแล้วมาแล้วครับขนมหวานดูคืออะไรก็ไม่รู้แต่เต็มเลยตัวแดงน่า
กินเปล่าเหมือนเด็กเลยล่ะต้องน้ำลายหลายเดือนเลือกไม่ให้กินสีดำมาอ้าวชอบกินสีดำเดี๋ยวยาวเลยอ้าวแล้วไม่ได้สั่งเหรอพี่ไม่ได้สั่งเหรอพี่อิ่มไงมันอ้วนไงยิ้มเข้ามามาถ่ายว่างั้นยิ้มเข้ามาใช่ครับใช่ครับยิ้มเข้ามาถ่ายมีไม่มีอะไรเลยเยอะเข้ามาเป็นพร็อพเป็นน้ำแข็งใสนะฮะซึ่งก็จะมีท็อปปิ้งเนี่ยโรยหน้าก็แล้วแต่อย่างผมเนี่ยคือจะเป็นแมคคาเดเมียนี่มีโอรีโอแล้วก็เขาจะมีถั่วแดงมาให้ด้วยสำหรับใครที่อยากทานแบบเบสิกเป็นน้ำแข็งใสถั่วแดงตามสไตล์เขาน่าสนใจดีไม่รู้โซนได้ละเอียดแค่ไหนน้ำแข็งเขาละเอียดมากพ่อแม่พี่น้องนี่นึกว่ากินผงชูรสอยู่ตอนนี้เสียขนาดนั้นเลยเขาแบบมากกินก่อนเลิกถ่ายได้แล้วโอ้ยไปที่ช็อป